สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลาล่าอวดรถใหม่ตั้งชื่อน้อง Amazing ซึ้งใจได้เงินจากฟิล์มแฟนๆแห่ส่องเลขเด็ดอวดรถป้ายแดงคันใหม่ด้วยความปลื้มปิติสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวลาล่าขวัญนภาเรืองศรีหรือลาล่าอัสยามโพสต์รูปภาพรถหรูหลังจากได้รับเงินช่วยเหลือจากรุ่นน้องร่วมวงการที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานกว่า10ปีอย่างฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์พร้อมตั้งชื่อน้อง Amazing นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าซาบซึ้งจนลาล่าถ่ายคลิปกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่ล่าสุดลาล่าก็ได้โพสต์ข้อความถึงฟิล์มอีกครั้งพร้อมทั้งเขียนข้อความแทนคำขอบคุณกล่าวว่าหลังจากกลับจากทำนาคาเซลก็โทรหาได้รถแล้วชื่อน้อง Amazing พี่ฟิล์มพี่ขอบคุณมากๆนะครับในความรักและความเป็นห่วงพี่กลัวเวลาพี่ไปไหนแล้วเกิดอันตรายขอบคุณในความทุกข์ยากฟิล์มไม่เคยทิ้งพี่เลยนี่แหละทำไมเวลาพี่ลำบากพี่ถึงไม่เคยโทรหาฟิล์มเพราะพี่รู้ว่าฟิล์มไม่เคยปฏิเสธพี่และให้ความช่วยเหลือพี่แน่ๆวันนี้พี่จะตั้งใจทำงานพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเวลาคนที่ล้มแล้วมันลุกขึ้นมาสู้ให้ประสบความสำเร็จได้รถคันนี้พี่จะใช้ทำมาหากินทำให้รวยให้ได้ให้สมกับที่น้องชายพี่ตั้งใจมอบให้ขอให้พี่รวยๆและได้ตอบแทนน้ำใจของน้องชายพี่บ้างนะรักสุดหัวใจฟิล์มรัฐภูมิงานนี้แฟนๆรอส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดงหวังลุ้นโชคลอตเตอรี่งวดวันที่1เมษายนนี้ด้วยหวังว่ารถคันใหม่นี้จะให้โชคมอบทรัพย์โชคดีกันทั่วหน้าซึ่งแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอเลขทะเบียนรถกันรัวๆเลยนะคะแต่เธอก็ยังไม่ได้บอกค่ะว่าเลขทะเบียนอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ